สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับและสำหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงชาวไซย่าในตำนานหรือซูเปอร์ไซย่าในตำนานก็ได้นะครับเพราะพวกเขาเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นตำนานของชาวไซย่าทั้งหมดเลยผมเชื่อแหละครับว่าหลายคนเนี่ยก็คือจะต้องเคยสงสัยหรือว่าเคยได้ยินเกี่ยวกับคำว่าตำนานของชาวไซย่าเนี่ยมาอย่างช้านานแล้วตั้งแต่ Dragon Ball นะครับตั้งแต่ภาค Z เลยเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้มานานแล้วซึ่งไอ้คำว่าซูเปอร์ไซย่าในตำนานหรือว่าตำนานของชาวไซย่าเนี่ยบอกเลยนะครับสร้างความปวดหัวให้ใครหลายคนมาเยอะแล้วเพราะถ้าใครดูดราก้อนบอลแรกๆนะครับก็คิดว่าซูเปอร์ไซย่าคนที่เป็นได้คนแรกเนี่ยก็คือจะเป็นตำนานของชาวไซย่าพอมาอีกสักพักนะครับก็จะมีการเล่าเกี่ยวกับบาร์ดักแหละครับว่าเอ้ยบาร์ดักเนี่ยก็คือเป็นชาวไซย่าในตำนานนะพอย้อนอดีตไปได้พอมาในช่วงดราก้อนบอลซูเปอร์อีกสักแป๊บนึงนะครับการเล่าถึงนะครับซูเปอร์ไซย่าก็อตในตำนานอีกนะครับโอ้โหตำนานมันเยอะมากๆเลยนะสำหรับชาวไซย่านะครับแล้วก็มาในช่วงหลังๆเนี่ยก็จะมีการพูดอีกแล้วครับว่าในช่วงที่เกลเนี่ยก็คือเป็นลิเจนเดอรี่ซูเปอร์ไซย่านะครับก็จะมีการพูดอีกนะครับว่าเนี่ยก็คือเป็นแบบว่าชาวไซย่าในตำนานอีกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยใน The Movie โบลี่ก่อนหน้านี้นะครับก็มีการพูดแหละครับว่าโบลี่นะครับเป็นซูเปอร์ไซย่าในตำนานนะครับเรียกได้ว่าตำนานเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยในเรื่องดราก้อนบอลจนหลายคนก็สงสัยเลยครับว่าอ้าวแล้วสรุปอะไรมันคือตำนานกันแน่และใครมันเป็นตำนานตัวจริงนะครับโอเคผมจะมาสรุปให้ละกันนะครับพูดเวอร์มาตั้งไกลก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาเหล่านี้เนี่ยก็คือตำนานทั้งหมดเลยนั่นแหละครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้เป็นเรื่องเล่าไหนก็ตามทีนะครับแต่ถ้าเป็นอดีตที่ผ่านมาหลายร้อยปีนะครับและพวกเขาเนี่ยก็คือสร้างประวัติศาสตร์ไว้หรือว่าสร้างให้คนจดจำไว้ในอดีตเนี่ยเขาก็เรียกว่าตำนานหมดเลยครับถ้าเราแบบยกตัวอย่างเคสง่ายๆเลยนะครับอย่างในไทยอย่างเงี้ยพระนเรศวรนะครับเขาก็คือตำนานเพราะว่าอดีตก็เคยสร้างความยิ่งใหญ่มาพระเจ้าตากก็คือตำนานนะครับเพราะว่าพระเจ้าตากก็เคยสร้างความยิ่งใหญ่มาหรือซูเปอร์ไซย่าคนแรกนะครับอันนี้ก็คือตำนานเพราะว่าเขาก็เคยสร้างความยิ่งใหญ่มาลีเจเนรี่ซูเปอร์ไซย่านะครับเบจิต้าเคยพูดแหละครับว่าเนี่ยมันคือแบบเป็นร่างซูเปอร์ไซย่าในตำนานซึ่งมันก็หมายความว่าก็คงเป็นสิ่งที่เล่าขานมาของชาวไซย่าก่อนหน้านี้เขาก็คือตำนานนะครับหรือซูเปอร์ไซย่าก็อดคนแรกเนี่ยก็คือยาโมชินะครับโอเคแหละว่าเราก็ไม่รู้เมืองลึกหนาบางว่าจะเก่งอะไรยังไงนะครับแต่นั่นเขาก็เรียกว่าตำนานนะครับคือตำนานไม่ได้หมายความว่าจะต้องเก่งเวอร์วังอลังการดาวล้านดวงนะครับเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยแค่ทำอะไรที่แปลกแยกหรือว่าเก่งกว่าชาวบ้านในสมัยนั้นๆเนี่ยก็คือตำนานและอย่างโกคูเวจิต้าโกฮังหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวสักพักนะครับผ่านไป 1,000 ปีนะครับลูกๆหลานๆก็จะเรียกว่าไอ้พวกเนี่ยมันก็คือตำนานโอเคเรามาเจาะเป็นเคสๆแล้วกันนะครับว่าตำนานแต่ละคนเนี่ยมีใครกันบ้างนะครับโอเคเอาเป็นตำนานคนแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับตำนานคนแรกเลยเนี่ยก็คือที่ฟรีเซอร์เคยพูดว่าเขากลัวซูเปอร์ไซย่าใช่ไหมครับซึ่งไอเนี้ยก็คือยังไม่มีการเอ่ยถึงหรือว่าพูดถึงแบบชัดเจนเลยครับว่าซูเปอร์ไซย่าคนแรกคือใครนะครับส่วนกรณีที่ทุกคนเนี่ยก็คือไปคิดว่าเป็นบาร์ดักไอ้นั้นอ่ะเป็นส่วนของในเดอะมูฟี่นะครับซึ่งเดอะมูฟี่เนี่ยเขาก็จับประเด็นตรงเนี้ยแล้วก็ไปทำนะครับซึ่งถ้าใครดูดราก้อนบอลติดตามมาก็จะทราบว่าเดอะมูฟี่ดราก้อนบอลนะครับไม่ได้อยู่ในจักรวาลหลักดราก้อนบอลนะครับการที่เราจะอ้างถึงว่าบาร์ดักคือซูเปอร์ไซย่าคนแรกเนี่ยมันก็เลยไม่ได้นะครับเพราะถ้าไปดูตามหลักจริงๆแล้วเนี่ยบาร์ดักถูกฆ่าตายก็คือต้องตายไปแล้วไม่มีการย้อนกลับไปจริงๆแบบในมูฟี่นั่นแหละครับมูฟี่ก็ดูเพื่อสนุกนะครับเพราะว่าจักรวาลหลักเนี่ยมันไม่ได้นับตรงจุดนั้นมาที่ตำนานคนต่อไปนะครับซูเปอร์ไซย่าก็อตในตำนานนะครับที่บิลเนี่ยตามหานะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีคนก่อนหน้านี้ที่เป็นนะครับก็คือยาโมชินะครับซึ่งอาจารย์ทิวมาเนี่ยมาเปิดเผยทีหลังนะครับว่ายาโมชิเลยเนี่ยก็คือเป็นซูเปอร์ไซย่าก็อดเนี่ยในตำนานคนแรกเลยนะครับที่เป็นได้นะครับเนื่องจากว่ามันเกิดเหตุการณ์บูรุมมาตุ้มตอนนั้นนะครับแต่สุดท้ายนะครับยาโมชินะครับก็ตายไปนะครับเพราะว่าถูกรุมนะครับซึ่งยาโมชิเนี่ยดูจากพลังหรือว่าจากที่เขาพูดนะตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับแต่ว่าพอเป็นซูเปอร์ไซย่าก็อดได้คนแรกเลยเนี่ยมีความโดดเด่นเกิดขึ้นนะครับก็ถูกนับว่าเป็นตำนานไปแล้วมาที่สุดท้ายเลยนะครับLegendary Super Saiyan นะครับหรือว่าตำนานของชาวไซย่าเนี่ยก็คือคนเนี้ยจะมีความพิเศษก็คือจะสามารถเป็นซูเปอร์ไซย่าได้ที่แบบเหนือชั้นกว่าชาวบ้านนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าโบลี่นะครับก็อยู่ในขายนั่นแหละแต่ว่าเขาก็ไม่ได้พูดมาแบบเต็มตัวนะครับว่าไอเนี่ยคือเป็น Legendary นะครับอันนี้ผมหมายถึงในเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นคนที่มีพลังสูงกว่าชาวบ้านชาวช่องอยู่แล้วก็ควรจะนับนะแต่เกลเนี่ยก็คือนับแน่นอนนะครับจากปากของเบจิต้านะครับว่าเกลเนี่ยก็คือเป็นซูเปอร์ไซย่าในตำนานนะครับส่วนใครที่เป็นซูเปอร์ไซย่าในตำนานคนแรกนะครับก็ยังไม่มีการเปิดเผยนะครับแล้วก็คาดหวังว่าอนาคตน่าจะมีการเปิดเผยนะครับเพราะว่าก็คงจะมีการพูดถึงเรื่องโบลี่ด้วยอะไรด้วยนะครับอะไรต่างๆแล้วแต่เนี่ยก็เราจะได้เห็นแล้วครับว่าไอ้ตำนานคนแรกเนี่ยมันคือใครส่วนใครหลายคนก็คงสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมเป็นถึงตำนานทำไมไม่เก่งเท่าคนปัจจุบันเลยอันนี้มันก็จริงๆมันก็ไม่ได้แปลกนะครับเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้ผมอาจจะยกเคสมาได้นะก็คืออย่างเช่น
คนทำหลอดไฟคนแรกนะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นคนเนี่ยที่ถือว่าเก่งที่สุดในการทำหลอดไฟนะครับแต่ว่าเป็นผู้คิดค้นหรือทำคนแรกนะครับหรือคนที่ทำอะไรก็แล้วแต่อย่างเป็นอย่างแรกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะทำเก่งที่สุดนะครับเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนที่ทำตามหลังเขาเนี่ยอาจจะเก่งกว่าก็ได้นะครับอันนี้มันคือคนละเคสกันเลยกับตำนานนะแต่ว่าอันนี้คือมายกให้ฟังนั่นแหละครับจริงๆก็ดูเพื่อความสนุกละกันเรื่องตำนานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ทุยาม่านะครับแกก็ใส่เพิ่มเติมขึ้นมาทำให้เรื่องเนี่ยก็คือประวัติศาสตร์เนี่ยมันน่าเชื่อถือมากขึ้นเท่านั้นแหละครับเพราะเราก็รู้ดีเลยครับว่าอาจารย์ทุยาม่าแกก็จองแถนะอันนี้ก็พูดตามตรงเลยนะครับก็ดูกันไปละกันสำหรับเรื่องนี้นะครับว่าอนาคตจะมีตำนานคนไหนขึ้นมาอีกหรือเปล่านะครับปัจจุบันก็มีเท่านี้แหละก็โอเคละกันนะครับขอขอบคุณละกันนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับแล้วฝากไว้ด้วยนะครับก็คือคอมเมนต์ข้างล่างมีความคิดเห็นยังไงหรือว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับตำนานเนี่ยของชาวไซย่าเนี่ยใส่มาได้เลยนะครับใส่มาเพราะว่าอยากให้ทุกคนนะครับพูดคุยกันเป็นคอมมูนิตี้กันนะครับในจุดนี้เลยนะครับฝากไว้ด้วยกันกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับยอดซับเนี่ยสำคัญสำหรับผมมากๆไม่ได้ตังค์นะครับแต่ว่ามีคนซับเยอะๆนะครับมันก็รู้สึกดีนะครับอยากจะกลับไปซับเท่าเดิมและฝากไว้ด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ